วันนี้พรรคก้าวไกลนำทีมผู้สมัครส.ส.ในกรุงเทพมาเยือนเนชั่นทีวีวันนี้เป็นคิวของพรรคก้าวไกลหลายๆคนโอ้โหมั่นใจกระแสดีขึ้นจริงดีขึ้นจริงๆทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยลองฟังความมั่นใจก่อนนะหน่อยนะทำไมถึงเขาเชื่อว่ากระแสดีขึ้นจริงๆครับทุกครั้งที่เราลงพื้นที่เนี่ยเราได้รับฟีดแบ็กจากพี่น้องประชาชนที่ดีขึ้นเรื่อยๆเราลงพื้นที่มาหลายเดือนมากแล้วนะแล้วช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมานะฟีดแบ็กมันดีจริงๆลงพื้นที่ทุกวันไหมคะที่ผ่านมาทุกวันครับทุกวันเลยเป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับในพื้นที่กระแสตอบรับดีมากครับก็ดีกว่าที่ผมคาดไว้นะครับก็กระแสเราดีขึ้นเรื่อยๆในเฉพาะโค้งสุดท้ายนะครับเหมือนที่บูมบอกเลยค่ะว่ากระแสดีขึ้นเรื่อยๆจากช่วงแรกๆเนี่ยเราต้องอธิบายว่าเราเป็นพรรคอนาคตใหม่ที่มาเป็นพรรคก้าวไกลใช่ไหมคะแต่พอช่วงระยะหลังๆตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเราแทบไม่ต้องพูดถึงพรรคอนาคตใหม่แล้วคือคนเนี่ยรู้จักพรรคก้าวไกลรู้จักคุณทิมพิธารู้จักส.ส.หลายๆคนในพรรคก้าวไกลค่ะกว่า4ปีที่เราลงพื้นที่ต่อเนื่องมาเนี่ยเราผ่านวิกฤตกับประชาชนทั้งทุกข์และสุขทั้งโควิดน้ำท่วมต่างๆนานาทำให้เราเห็นภาพปัญหาในทุกมิติของเขตลาดพร้าวนะครับแล้วก็ได้รับกระแสตอบรับดีขึ้นเรื่อยๆจากวันแรกของปี62จนถึงวันนี้ของปี66เป็นผู้สมัครก็มองได้2มุมยังไงเขาก็ต้องแสดงความมั่นใจยังไงเขาต้องประเมินตัวเองว่ากระแสดีขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งอาจจะดีขึ้นจริงๆอย่างที่เขามั่นใจหรือเปล่าก็นั่นแหละสิเอาเป็นว่าถ้าดูจากโพลเนี่ยยอมรับว่าดีขึ้นแล้วก็ยังสงสัยว่าถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้อย่างที่เราคุยกันเมื่อวานนะคะวิกฤตต่างๆที่ประดังประเดเข้ามาสู่ก้าวไกลเนี่ยไม่น้อยนะแต่คะแนนนิยมเขาไม่ได้ลดลงเลยอะถูกยุบพรรคอนาคตใหม่ตั้งแต่ตอนนั้นเลยนำรุ่นหนึ่งตัดสิทธิ์ในทางการเมืองแล้วก็มีคดีตามมาถูกกล่าวหาเอาเหยียดเลยเรื่องการบริหารภายในถูกตั้งคำถามเรื่องศักยภาพของคนรุ่น2ที่ก้าวขึ้นมาเป็นแกนนำตอนนี้นโยบายบางนโยบายก็ถูกบอกว่าโอ้โหอาจจะสุดตรงมากไปไหมแต่ศึกหนักขนาดนี้คะแนนนิยมยังไม่ลดต่ำลงเพราะอะไรคุณพิจารณ์ชาวพัฒนาวงศ์เป็นตัวแทนของพรรคก้าวไกลอธิบายเหตุผลให้เราฟังเขาบอกว่าเขาไปถามคนเลยไปถามพี่น้องประชาชนเลยบอกว่าทำไมชอบผมอ่ะชอบทำไมถึงชอบก้าวไกลออกมาเป็น3ข้อใหญ่ๆด้วยกันค่ะอย่างแรกเขาบอกจุดยืนชัดเจนเพราะพรรคก้าวไกลประกาศไม่จับมือกับพรรคทหารจำแรงเวลาเขาประกาศนี่เขาพูดชื่อพรรคชัดเจนพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติไม่เอาเย้ก็ไม่เอาพลเอกประยุทธ์ในขณะที่คำที่มันแบบเฉพาะเจาะจงแบบนี้จากเพื่อไทยอ่ะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ไม่มีสองก็คือความจริงใจในการออกแบบนโยบายเขาบอกนี่เป็นจุดแข็งของก้าวไกลเช่นเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ450บาทแล้วก็ต้องเพิ่มกันทุกปีคุณสิริกัญญาตันสกุลนี่ก็เป็นมือเศรษฐกิจของพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับเสริมเลยว่าค่าแรงต้องปรับทุกปีจะได้ไม่ถูกนำมาเป็นประเด็นในทางการเมืองอีกหลายพรรคเอาไปเรื่องค่าแรงไปหาเสียงใช่ไหมจะได้ไม่ต้องมาเกทับลัฟกันไปมาใช่ไหมแล้วก็กำหนดไปเลยว่าเดี๋ยวเราจะเพิ่มให้ทุกปีทุกปีครับการเมืองแบบก้าวไกลที่คุณพิจารณ์บอกว่าน่าจะโดนใจคนก็เพราะว่ามีเป้าหมายสูงแต่ไม่มีเงินให้ไม่เน้นแจกใช่ไม่ซื้อเสียงไม่มีทุนหนุนหลังนี่เป็นความรู้สึกที่คุณพิจารณ์วิเคราะห์ว่าทำไมก้าวไกลถึงได้รับความนิยมในสายตาของพรรคก้าวไกลนะมันก็เหมือนหลักคิดหรือว่าไบเบิลของเขาอะของก้าวไกลที่เขาไม่เหมือนพรรคอื่นๆอะมันก็คือจุดตรงนั้นนั่นแหละที่สำคัญคุณพิจารณ์บอกมีจุดแข็งอีกอย่างนึงผู้สมัครส.ส.อายุเฉลี่ยของก้าวไกลคือ36ปีนะครับอุ๊ยเด็กนะแล้วคุณพิจารณ์บอกไอ้ความที่36เนี่ยข้อที่เป็นจุดแข็งก็คือไม่ติดในกับดักที่บิดเบี้ยวไม่ถึงใครบิดเบี้ยว คือเอาเป็นว่า36นี่กำลังดีก็แล้วกันกำลังดีที่จะอาจจะเปิดรับสิ่งใหม่ๆไม่ติดอยู่กับอะไรแบบนั้นหรือเปล่าในความหมายมีพลังมีหวังหมายถึงว่ายังอายุไปอีกไกลใช่ไหมพร้อมทุ่มเทให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเอาฟังเจ้าตัวเขาอธิบายก่อนได้ดูครับค่ะหนึ่งสำหรับโปรไฟล์ของพรรคเนี่ยอายุเฉลี่ยนะครับอยู่ที่36ปีว่าท่านอาจจะบอกว่าอายุน้อยไปหรือเปล่าประสบการณ์พอหรือเปล่าแต่ผมบอกว่าไม่ใช่ผมบอกว่าคนในวัย36ปีนี่แหละครับคือคนที่ไม่ติดกับอยู่ในระบบเดิมๆระบบที่บิดเบี้ยวของสังคมไทย
เป็นอยู่ในวัยที่เต็มไปด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์อยู่ในวัยที่เต็มไปด้วยพลังที่เชื่อมั่นว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยยืนยันว่าอายุ36ปีค่าเฉลี่ยนี้คือจุดแข็งของผู้สมัครของพรรคก้าวไกลที่พร้อมจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีกว่านี้พร้อมที่จะไม่ยอมจำนนกับปัญหาที่มีอยู่อย่างเดิมนอกเหนือจากอายุเฉลี่ยแค่36ปีเท่านั้นเนี่ยคุณพิจารณ์ก็ยังย้ำถึงนโยบายของก้าวไกลลึกขึ้นกว้างขึ้นมีมากกว่า300นโยบายสโลแกนของก้าวไกลก็คือการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตนี่แหละค่ะโอ้โหเขาก็บอกว่าจากทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เลยทำให้คะแนนนิยมเราดีขึ้นไงแน่นอนนะคะว่าก้าวไกลคือคู่แข่งของเพื่อไทยค่ะเราก็เลยได้ถามตัวหัวหน้าพรรคว่ามีวิธีการจะแก้เกมไหมเพราะดูเหมือนเพื่อไทยเนี่ยเขาก็พยายามจะมีแคมเปญเลือกเขาให้ขาดถูกไหมเขาเป็นพรรคเดียวที่มีโอกาสในการเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแล้วก้าวไกลจะทำยังไงเอาคะแนนไปให้เขาหมดแล้วก็ไม่เหลืออะไรสิคุณพิธาอธิบายแบบนี้ค่ะ3สิ่งสำคัญที่ก้าวไกลจะทำและกำลังทำอยู่ณตอนนี้นะคะการทำงานของเราหมายถึงการทำงานของก้าวไกลเนี่ยเอาความเข้าฝักมาสู้กับแลนสไลด์เลยเข้าฝักในที่นี้เขาพยายามจะสื่อถึงอะไรน่าจะหมายถึงความพร้อมความสดทุกอย่างของเขานโยบายความโดดเด่นที่เขามีใช่ไหมคะสร้างความต่างระดับพื้นที่บางคนบางพรรคมองเฉพาะภาพรวมทั้งประเทศแต่เขาจะเจาะลึกเป็นรายพื้นที่ให้เข้าไปถึงใจของประชาชนในพื้นที่เล็กๆน้อยๆเขาก็จะไปหมดเขาบอกว่าสิ่งสำคัญเขาชวนพี่น้องประชาชนตั้งคำถามค่ะถามว่าการเลือกตั้งครั้งนี้คุณต้องการอะไรถ้าสมมุติว่าคุณน่ะอยากแค่เปลี่ยนตัวนายกอ่ะก็ปล่อยผ่านไปแต่ถ้าคุณอยากเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศแบบเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเขาเชื่อว่าก้าวไกลของเขาอ่ะตอบโจทย์สู้ได้แน่ลองฟังคุณพิธาดูครับเอาความเข้าฝักของเราสู้แลนด์สไลด์ของพรรคอื่นนะครับเพราะว่าการทำงานของเราก็ไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานในพื้นที่ก็ได้รับการตอบสนองมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโพลของสำนักต่างๆนะครับที่มีความสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์แต่ก็คงไม่ใช่ทุกอย่างก็คงจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะทำงานในแบบของพรรคก้าวไกลแล้วก็สร้างความต่างในพื้นที่นะครับแล้วก็ชวนพี่น้องประชาชนตั้งคำถามครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ท่านต้องการอะไรจากการเลือกตั้งถ้าต้องการแค่เปลี่ยนตัวนายกในระบบโครงสร้างแบบเดิมๆก็อาจจะเป็นอีกแบบนึงนะครับท่านก็คงจะเลือกอีกแบบนึงแต่เคยตั้งคำถามว่าเนี่ยประเทศไทยโดนรุมด้วยวิกฤตหลายๆลูกอย่างเนี่ยต้องเปลี่ยนโครงสร้างทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างการเมืองไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างในการบริหารราชการนะครับถ้าท่านเห็นแบบนี้ว่านี่คือทางรอดของประเทศก็คิดว่าพรรคก้าวไกลก็จะสู้ได้ครับหัวหน้าพรรคอธิบายในเชิงของนโยบายในความเป็นก้าวไกลแต่เลขาธิการพรรคคุณต๋อมชัยธวัชตุลาธนอธิบายง่ายกว่านั้นง่ายกว่านั้นยังไงคะเลือกก้าวไกลได้3เด้งเด้งไหนบ้างเนี่ยเด้งแรกพลเอกประยุทธ์ไปโอ้ยเด้ง2พลเอกประวิตรไปโอ้แล้วเด้ง3ได้คนใหม่ได้วิธีคิดใหม่ๆเข้ามาคือไป2แล้วก็เติมคนใหม่ๆเข้ามาในมุมของเลขาธิการพรรคก้าวไกลซึ่งจริงๆคุณต๋อมชัยธวัชเนี่ยเป็น1ในผู้ก่อตั้งคนสำคัญเป็นคนเป็นเพื่อนกับคุณธนาธรมาก่อนนะครับเพียงแต่ว่าตอนที่เป็นอนาคตใหม่เนี่ยแกไม่ได้รับตำแหน่งบริหารของพรรคแต่พอชุดแรกถูกตัดสิทธิ์ไปเนี่ยแกก็ขึ้นมาแล้วและครั้งนี้ก็มาอยู่ปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่2มาเป็นเลขาธิการพรรคด้วยมั่นใจสสไม่ต่ำกว่าตอนที่เป็นอนาคตใหม่แน่นอนโอ้โห10นะ10กว่านะเขต30ปาร์ตี้ลิสต์50ตอนนั้นน่ะแปลว่าเขตถ้าสมมุติว่าไม่ต่ำกว่าเดิมก็ต้องได้มากกว่า30งั้นหรอครับสิ่งที่เขามั่นใจอย่างนึงคือกลุ่มที่มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกหรือว่า first voter เราไปสืบมาว่าเขาเนี่ยวิเคราะห์อย่างหนักหน่วงเลยค่ะคือเขาจะไปดูว่าพื้นที่ไหนของในประเทศไทยเนี่ยมี first voter อยู่เยอะที่สุดทีนี้เขาก็จัดลำดับที่1ถึง10ได้มา10พื้นที่ละ top 10ของ first voter นะคะปรากฏว่าตัวเลขออกมาเนี่ยใน10เนี้ยมีอยู่6พื้นที่อยู่ทางใต้อ๋อแปลว่าเขาถึงขั้นอาจจะลุ้นปักธงภาคใต้ได้ใน6เนี้ยมี3จังหวัดใต้อยู่ในนั้นด้วยและ3จังหวัดใต้เมื่อสักครู่ที่เราเปิดเนชั่นโพลไปกลุ่มคนที่ยังไม่ตัดสินใจเยอะที่สุดเป็นลำดับที่1อาจจะสวิงมาหาทางก้าวไกลหรือเปล่านะครับนี่มุมความมั่นใจของก้าวไกล